จังหวัดชุมพรกฟรผร่วมปลูกป่าชายเลนจังหวัดชุมพรภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมเมื่อเวลา14นาฬิกานายสมพรปัดชิมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่าในใจเยาวชนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศผืนป่าในการเพิ่มพื้นที่และจัดการป่าอย่างยั่งยืนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารกอฟผอนักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมณบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนเอ่าวทุ่งคาสวีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรจังหวัดชุมพร ดรจิราพรศิริคำรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์กฟอพอได้กล่าวว่าโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะชุมพรจังหวัดชุมพรได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศผืนป่าสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่และจัดการป่าอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพป่า ในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนรวมทั้งเสริมสร้างการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่รอบโครงการเพื่อเป็นการต่อย,ยอดการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าชายเลนอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชุมพรภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมในระหว่างปี2565จนถึง2583โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าอย่างยั่งยืนกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศพื้นป่า สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่และการจัดการป่าอย่างยั่งยืนส่งเสริมศักยภาพป่าในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนรวมทั้งการเสริมสร้างการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่โดยรอบซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรม i ิ ck Off ณนะจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2564เพื่อเป็นการต่อย,ยอดการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าอย่างยั่งยืนในพื้นที่นิว24วิทยาภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน